สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็นอกแล้วก็ในประเทศด้วย วันนี้ก็มาตามสัญญานะที่เรียนได้ว่าวันนี้จะมีประเด็นที่สำคัญนะครับเรื่องของคดีข่าวเรื่องของเอมมี่นะซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆกันตอนนี้นะตอนนี้เอมมี่ก็ไปบวชนะครับโกนผมบวชนะเพื่อขอบคุณทดแทนคุณพ่อแม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาเธอก็ถูกจำคุกเป็นเวลาถึง10เดือนนะครับตอนแรกก็โดนข้อกล่าวหาว่าค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็ต่อมาก็ศาลก็ตัดสินนะกระทำความผิดในข้อหาเสพยาเสพติดนะข้อหาเดียวยกข้อหาค้าไปนะครับตอนหลังเนี่ยก็มีการร้องเอาผิดนะโดยอัจฉริยะนะก็มีการไปร้องนะครับเอาผิดตำรวจที่เกี่ยวข้องก็มีการช่วยเหลือมีการลดหย่อนผ่อนโทษในคดีนี้นะครับแล้วก็มีบุคคลแล้วก็บุคลากรต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และมีตำรวจและพลเรือนรวมกันประมาณ 5-7 คนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นในคดีนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องทั้งนักกฎหมายตำรวจอัยการนะที่มีการร้องเรียนไปซึ่งตอนนี้ก็ตำรวจก็สอบสวนไปละบางคนถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ที่มาที่ไปมันเกิดความขัดแย้งส่วนตัวกันหรือเปล่าเรื่องคดีเอมมี่ถูกจับกุมเพราะอะไรเริ่มต้นเล่าให้ฟังเลยเบื้องลึกของมันเรื่องต้นคดีนี้จำได้ไหมฮะที่ผมเคยอธิบายเคยเล่าถ้าใครดูคลิปผมเนี่ยผมเคยพูดถึงชัยชนะหรือไซสนะนะผู้ต้องหาในประเทศลาวนะเป็นคนลาวถูกจับกุมในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเบนเลสซิ่งอย่าจำได้ไหมนะก็ไปเกี่ยวข้องกับแฟนของแพทณปภานะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเอาล่ะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งเบนเลสซิ่งนะย้อนกลับไปไซสนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทำไมลามมาถึงเอมมี่นะครับคดีนี่มีอยู่ว่านะครับในปัญหาหลักของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าใครจำได้ผมเคยเรียนไว้ว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะมีหลักที่สำคัญคือ1เรื่องการเมืองภายในประเทศเรื่องของทหารกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพรรคการเมืองนักการเมืองถ้าเวลาการเมืองรุนแรงปุ๊บก็จะไปเกี่ยวข้องมีการก่อกระเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการตอบโต้2เกี่ยวข้องกับต่างชาติโดยเฉพาะอังกฤษและมาเลเซียจำได้ไหมนะฮะที่ต้องการแบ่งปันผลประโยชน์น้ำมันในบริเวณหมู่เกาะไอ้ตรงบริเวณบล็อกที่3ในอ่าวไทย3เรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พออธิบาย3หลักนักการทหารปัจจุบันก็เริ่มเข้าใจบริบททางการเมืองก็มีการพบผมได้พบได้เจอได้คุยอธิบายทั้งจากสื่อมาพบนั่งคุยกันโดยส่วนตัวอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังซึ่งนักการทหารในระดับพลเอกหลายท่านก็เรียนกับผมว่าไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับผมก็อธิบายว่าหลักเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลองไปดำเนินการดูก็เป็นที่มาของการจับกุมผู้ต้องหานะครับทำไมไอ้3หลักเนี้ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรอ่ะเรื่องการค้ายาเสพติดเนี้ยค้าของเถื่อนเนี้ยนะฮะไอ้ข้อที่3เนี่ยแล้วก็เรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยก็เป็นที่มาของการไปจับกุมนายทหารยศพลโทที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เรื่องของโรฮิงญามีการพบหลุมศพจำนวนมากตอนนั้นจำได้ไหมฮะมีการจับกุมเสี่ยโจ้ซึ่งค้าน้ำมันเถื่อนและต่อมาก็มีการจับกุมไซสนะเรื่องของยาเสพติดที่เอามาจากพม่ามาจากฝั่งลาวแล้วก็ไปขายที่ลาวต่อมาก็มีการจับกุมนะลูกหลานผู้บริหารประเทศลาวที่สนิทกับไซสนะนะจากนั้นก็มีการเข้ามาในประเทศไทยจับกุมไซสนะคือเจ้าที่ตามล่าหลายครั้งหลายหนก็ไปจับรถกระบะได้นะผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพมาจากไซสนะก็เงียบจนกระทั่งไซสนะเข้ามายังประเทศไทยก็เลยเกาะตำรวจปปส.ก็เลยทำการจับกุมไซสนะนะครับทำไมนะครับการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกับ
เรื่องของแหล่งน้ำมันนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการกระทำความผิดนะทางกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองการค้ายาเสพติดเพราะมันมีการตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อปกป้องการกระทำความผิดและเรียกร้องผลประโยชน์เหล่านี้มีอยู่3กลุ่มเนี่ยทำเหมือนเป็นกระบวนการมานานแล้วหลายสิบปีตั้งแต่สมัยยุคไฮยีสู่หลงเดนโตะมีนาสมัยเมื่อก่อนนี่แหละสมัยโบราณถ้าใครเข้าใจอดีตเราจะรู้เลยว่าอ๋อปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะจนเป็นที่มาของการจับกลุ่มไซสนะล่าสุดชัยชนะหรือไซสนะเนี่ยนะฮะศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับก่อนที่ศาลจัดสินจำคุกตลอดชีวิตก็มีการนะถ้าจำได้ปปส.นะฮะตำรวจปราบปรามยาเสพติด และปปส.ออกมาแถลงร่วมกันว่ายังมีดารานักแสดงและนักร้องอีกจำนวนมากจำได้ไหมตอนนั้นจับกุมจิวัฒน์ชนะก็เป็นที่มาของยึดรถ Lamborghini นะครับของ Bentley Racing และก็แจ้งข้อกล่าวหากับ Bentley Racing นะครับเบนเลสซิ่งในข้อหาฟอกเงินใช่ไหมตอนนั้นก็ตอนแรกก็เรียกแพทณปภาไปสอบปากคำนะแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับและต่อมาก็มีการจับกุมเอมมี่เนี่ยที่ดาวานอนพร้อมสามีซึ่งสามีโดนจำคุกข้อหาค้าภรรยารอดเนี่ยหลังจากคดีผ่านไป10เดือนนะเริ่มต่อจิ๊กซอได้แล้วใช่ไหมครับคดีนี่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การก่อการร้ายเพราะมีกองกำลังใช้กองกำลังในการก่อการร้ายก่ออาชญากรรมของอาชญากรนะครับในการสร้างสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขนถ่ายยาเสพติดว่าง่ายๆนะครับในคดีนี้ในรายละเอียดตอนนี้ที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นกุ้งมังกรไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอัยการเกี่ยวข้องกับตำรวจที่วิ่งเต้นเกี่ยวข้องกับนักกฎหมายก็แล้วแต่นะหรือว่าทนายความอะไรก็แล้วแต่มันไปเข้าสู่ขบวนการอะไรขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งผูกพันไปยังไซสนะนะครับไซสนะเป็นตัวแปรต้นนะครับที่เหลือก็เป็นตัวแปรตามตัวแปรตามตัวแปรตามก็เป็นเบนเลสซิ่งเป็นอะไรต่างเบนเลสซิ่งก็ตอนนี้ก็พูดบอกว่าเรื่องครอบครัวคงจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอาจจะต้องมีการเลิกลากันนะสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคดีนี้ต้องเดินไปถึงที่สุดไหมไปดูหลักเรื่องหลักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมามีนายทหารยศพลโทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้ามนุษย์ในหลักเดียวกันในข้อที่3เนี่ยนะคือของสิ่งผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์เนี่ยปรากฏว่าศาลสั่งตอนนี้นะจำคุกอยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับการประกันตัวในคดีเอมมี่เนี่ยนะมันจึงมีการพูดถึงว่าเรื่องของการฟอกเงินฟอกเงินจากการวิ่งคดีและกลุ่มนักกฎหมายในคดีเอมมี่เบนเลสซิ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันเออน่าสนใจนะน่าสนใจกลุ่มไหนผมไม่ทราบแต่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับสังเกตให้ดีนะครับท่านผู้ชมสังเกตจะสังเกตให้ดีว่าคนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มเดียวกันทำคดีเกี่ยวข้องกับไซสนะโดยเฉพาะนะครับและจนที่มาของการเปิดโปงการวิ่งเต้นหมดจากเอมมี่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะจะมีอีกคดีนึงนะครับจะมีอีกคดีเกี่ยวข้องกับนักร้องดารานักแสดงที่มีการวิ่งเต้นเหมือนกันนะเรื่องนี้ยังอีกยาวนะครับแต่ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาประกาศชัดเจนนะครับว่าตำรวจคนไหนเกี่ยวข้องต้องไล่ออกสถานเดียวต้องยอมรับนะครับจากปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นตัวแปรต้นสำคัญเลยเนี่ยลามปามมาเป็นคดีอื่นๆถ้าเรารู้หลักทั้งหมดแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปประชาชนบาดเจ็บและล้มตายนับหมื่นคนเราเสียงบประมาณของชาตินับแสนล้านบาทต่อปีในการที่จะไปแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะ3ปัจจัยเนี้ย 1. นักการเมืองภายในประเทศที่แย่งชิงอำนาจนะแล้วอ้างเรื่องของรัฐปัตตานี 2. เรื่องของแหล่งน้ำมันนะครับที่มีอังกฤษมีมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องมีฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องอีกประเทศหนึ่งในบล็อกที่3ที่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่สงขลาเป็นต้นไป 3. ข
ของผิดกฎหมายการค้ามนุษย์เห็นไหมขนาดนายพลโทยังจำคุกคดีนี้เดาเอาแล้วกันว่าจะไปทางไหนแต่ผมเรียนว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันเป็นขบวนการกลุ่มเดียวในขบวนการวิ่งเต้นในคดีของไสยชนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ศิริกิจวัฒนาสวัสดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิต
ยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทางวิหกนิวส์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @vihoknews นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของท่าน